วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลเอามาฝากกันนะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าก้าวไกลสะเทือนสมาชิกพรรคเตรียมตบเท้าลาออกเหตุไม่พอใจพฤติกรรมส.ส.เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับมีรายงานจากแนวหน้านะครับว่าในวันที่20พฤศจิกายนนี้เวลา 11:00 น.กลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลประมาณ10คนจะเดินทางไปยังที่ทำการพรรคก้าวไกลเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจในพฤติกรรมของส.ส.หลายๆคนของพรรคก้าวไกลในช่วงที่ผ่านมาโดยจะไปลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการพร้อมกับถือป้ายข้อความและมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์อย่างชัดเจนเพื่อสะท้อนความไม่พอใจในคราวนี้และเป็นการขับเคลื่อนด้วยเสียงของประชาชนที่พรรคก้าวไกลชอบพูดอ้างสร้างภาพอยู่เสมอตัวแทนของกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเป็นเพียงประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลอยู่แล้วนะครับผมเคยเป็นด้อมส้มมาก่อนไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงอะไรวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนี้นะครับจะเดินทางไปที่ทำการพรรคก้าวไกลจะมีการถือป้ายและก็ยื่นหนังสือถึงพรรคก้าวไกลแต่ยังไม่ได้มีการติดต่อกับทางพรรคนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้ลงมารับหนังสือหรือไม่อย่างไรแต่เอาละครับทางกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้หวังผลว่าจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคลงมารับเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าในวันทำการปกติเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของพรรคคอยดูแลเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับ